เมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลร้านอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลร้านอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังวิธีทำซอสมะขามเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลละลายกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนเติมน้ำคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยผงพะโล้ซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมและน้ำมะขามเปียกต้มจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมสุกข้นและปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำก๋วยเตี๋ยวหลอดนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลระอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกจากนั้นหั่นเป็นแท่งเตรียมไว้วางเส้นใหญ่ลงบนภาชนะตามด้วยถั่วงอกเต้าหู้เหลืองหั่นเต่าลวกสุกและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลระอาจารย์ยิ่งศักดิ์พับริมเส้นใหญ่ด้านซ้ายและด้านขวาเข้าหากันจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงประมาณ5นาทีจัดก๋วยเตี๋ยวหลอดใส่ภาชนะราดด้วยซอสมะขามที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยกระเทียมเจียวและผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลระอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด